่างครับค่ะไปสายชาวบ้านสายแรกกันเลยดีไหมคะคุณรัตดาจากกรุงเทพมหานครนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือดิฉันมีปัญหาเรื่องสิทธิอาศัยนะคะคือตั้งแต่ปี2510เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ท่านซื้อที่ไว้หนึ่งไร่แล้วก็ปลูกบ้านอยู่ในที่ดินส่วนหนึ่งพอปี47คุณพ่อเสียก็แบ่งที่เป็น4ส่วนพอคุณพ่อเสียเนี่ยแม่ท่านก็จะเป็นชื่อร่วมในโฉนดทั้ง4แปลงทีนี้พอประมาณปี61เนี่ยน้องคือตอนที่เป็นชื่อร่วมกับแต่ละโฉนดเนี่ยนะคะพอใครแต่งงานจะต้องการที่ดินปลูกบ้านแม่ก็จะโอนให้เป็นชื่อของคนนั้นคนเดียวแต่นี้น้องชายคนที่3เนี่ยซึ่งเขาเป็นได้ที่ส่วนที่เป็นบ้านที่คุณพ่อคุณแม่สร้างกันมาตั้งปี2510เนี่ยเขาไม่ต้องการจะอยู่ตรงนี้เขาก็ให้แม่เนี่ยเป็นชื่อร่วมไปตลอดนะฮะเขาก็ไปปลูกบ้านให้ลูกเมียเขาอยู่ข้างนอกเพราะว่าคือเนื่องจากภรรยาเขามีนิสัยโลภมากอะค่ะเขาไม่คุณรัตดาคุณอย่าไปกล่าวฮะไม่เดี๋ยวครับคุณรัตดาคุณรัตดาเขาได้ปลูกบ้านคุณรัตดาให้เขาเนี่ยอยู่คุณรัตดาคุณฟังผมก่อนนะคุณฟังก่อนนะหยุดฟังก่อนนะครับหยุดฟังก่อนนะอย่ากล่าวหาใครออกไปโดยที่เขาไม่มีโอกาสได้ชี้แจงคุณจะไปกล่าวหาเขาอย่างนั้นไม่ได้ถ้ากล่าวหาอย่างนั้นผมไม่ให้พูดนะโอเคค่ะจริงเท็จไม่รู้คุณพูดข้างเดียวผมก็ต้องซักเดี๋ยวอย่าเพิ่งพูดไม่เอาตกลงกติกาก่อนคุณยอมรับฟังกติกาตรงนี้ก่อนนะยอมรับค่ะยอมรับคุณไปกล่าวหาคนอื่นว่าโลภมันยังไม่ได้อย่าไปกล่าวหาอย่างนั้นเอาเรื่องคุณที่คุณอยากรู้อยากทราบพอว่ามันเรื่องอะไรผมถึงย้ำอยู่เสมอว่าอย่าพาดพิงบุคคลอื่นโดยไม่จำเป็นถ้าจำเป็นก็คืออย่างเช่นโอเคพลาดพิงแล้วก็ไม่เสียหายอย่างนี้ได้แต่ถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยเขาเสียหายเราไม่ควรใช้สื่อตรงนี้เป็นเวทีไปกล่าวหาใครคุณรัตดาฟังกติกาตรงนี้ก่อนนะฟังแล้วเข้าคำถามเลยครับจะถามว่าไงอะครับคือพอปี61เนี่ยน้องชายไม่เล่าแล้วครับไม่เล่าแล้วครับเข้าคำถามก่อนครับผมอยากรู้ว่าคำถามคุณคืออะไรคือแม่ดิฉันเนี่ยได้สิทธิอาศัยในบ้านหลังของเขาเองเนี่ยนะคะโดยคนที่ให้สิทธิอาศัยเนี่ยคือหลานก็คือลูกของน้องชายคนที่3ที่เสียชีวิตลงแล้วเดี๋ยวนะครับผมขอคำถามก่อนครับขอคำถามแล้วผมจะซักเองอีกทีหนึ่งตอนนี้ถ้าเล่าไปเรื่อยๆไม่รู้ไปเล่าไปถึงตรงไหนเมื่อเราได้สิทธิอาศัยแล้วเนี่ยเขานึกจะเข้ามาคือเขาคือมันเป็นช่วงโควิดนะฮะเขาเข้ามาโดยอ้างเหตุผลว่าผมถามงี้ครับผมถามงี้คุณตอบคำถามนะตอบตามที่ถามนะครับไม่ถามอย่าตอบนะที่ดินเนี่ยเป็นชื่อใครครับตอนนี้เป็นชื่อของหลานค่ะหลานที่เป็นลูกของน้องชายนะคะเป็นชื่อของหลานแล้วเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับคุณยังไงคือดิฉันเนี่ยดูแลแม่ยังอยู่ในบ้านหลังนั้นน่ะเพิ่งเป็นบ้านเก่าแก่แม่ยังอยู่ไหมครับแม่ยังมีชีวิตอยู่ไหมที่อยู่สิคะที่มันมีปัญหาก็เพราะแม่อายุ93แล้วอยู่คนเดียวดิฉันดูแลแม่ฉันตั้งแต่ปี47ตั้งแต่คุณพ่อเสียบ้านฉันเนี่ยอยู่ติดกับบ้านแม่แม่ยังมีชีวิตอยู่นะครับคือก็ยังสับสนอยู่ว่าผมสับสนอยู่ว่าสิทธิอาศัยคุณอยู่ในที่ดินที่เป็นที่โฉนดนั้นเป็นชื่อหลานอย่างนั้นเหรอครับตัวดิฉันไม่ได้อยู่ในที่ดินนั้นดิฉันอยู่บ้านติดกันดิฉันถึงได้เล่าย้อนว่าแม่แบ่งเป็น4ส่วนทีนี้ส่วนของดิฉันเนี่ยติดกับ4ส่วน4ส่วนนี้แบ่งโฉนดกันของใครของมันแล้วยังครับตอนปี47เนี่ยเป็นแบ่งเป็นหมดแล้วแต่ว่าแม่มีชื่อร่วมในทุกโฉนดจนกระทั่งใครต้องการเดี๋ยวนะคำว่าสิทธิอยู่อาศัยนี่ก็คือจดไว้ในโฉนดใช่หรือเปล่าครับไม่ใช่ค่ะเขาไม่ให้สิทธิทำจริงเขาให้สิทธิอาศัยอย่างเดียวคืออย่างนี้โฉนดแบ่งกันไปแล้วแต่ว่าแม่เนี่ยไปมีชื่ออยู่ในทุกแปลง4แปลงนะใช่ไหมใช่ค่ะอยู่ในโฉนดเนี่ยแล้วไม่ได้จดอะไรก็เป็นว่ามีชื่อร่วมโอเคไหมใช้คำนี้ได้ไหมใช่ค่ะแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วเพราะว่าตอนนี้นั่นคือเมื่อปี47ดิฉันได้กล่าวย้อนความเมื่อปี47ทีนี้พอต่อมาเนี่ยพอใครแต่งงานก็คนนั้นก็ได้ชื่อไปแต่ว่ายกเว้นน้องคนที่3ซึ่งที่ของเขาเนี่ยคือพี่ส่วนพอใครแต่งงานไปก็ถอนชื่อแม่ออกใช่ไหมครับใช่ใช่แต่ว่ายกเว้นคนหนึ่งที่ยังมีชื่อแม่อยู่ใช่หรือเปล่าครับใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นบ้านไงคะแล้วแม่เนี่ยอยู่คนเดียวหลังจากพ่อเสียเนี่ยแม่อยู่คนเดียวน้องไม่ต้องการให้มีปัญหากับลูกเมียเขาเพ
พราะว่าลูกเขารู้ว่าลูกเนี่ยเขามีปัญหาไงฮะเขาถึงได้ไม่ยอมให้แม่เอาชื่อออกมาตั้งแต่แรกคือเขาไปใช้วิธีปลูกบ้านอยู่ที่อื่นให้ลูกเมียเขาอยู่ที่อื่นแม่ก็อยู่ในบ้านหลังนี้คนเดียวเป็นเจ้าบ้านเป็นเจ้าบ้านแล้วก็มีชื่ออยู่ในโฉนดบ้านหลังนั้นด้วยกับร่วมกับน้องชายคนที่สามน้องชายโอเคเข้าคำถามครับถามว่าน้องก็น้องชายเสียเมื่อปี61ครับพอปี6น้องชายเริ่มป่วยเป็นมะเร็งปี61เนี่ยน้องมาบอกกับแม่ว่าไม่สบายใจเรื่องลูกเมียฟอสเรื่องว่าเดี๋ยวถ้าเขาตายแล้วจะมีปัญหาแม่ฟังแม่ก็ไม่สบายใจก็เลยโอนให้เป็นชื่อของน้องชายคนเดียวตั้งแต่ปี61พอปี63น้องเสียชีวิตพอน้องเสียชีวิตปั๊บเนี่ยปี63ไอ้ลูกกับเมียเขาเนี่ยก็มาหลอกแม่ดิฉันให้ไปเซ็นไม่รับมรดกแต่ไม่ได้บอกว่าไม่เซ็นไปเลยไม่รับมรดกครับเพราะเราตอนนี้เราไม่รู้แม่ก็นึกว่าเออเป็นของน้องแล้วแต่ก็บอกเขาบอกว่าเออให้มาเซ็นเขาบอกให้มาเซ็นเป็นพยานเปลี่ยนชื่อจากน้องชายมาเป็นชื่อของไอตัวหลานเขาเนี่ยนะแม่ฉันก็คือเขาก้าวสามแล้วเขารู้เรื่องทุกอย่างแต่ตาเขาไม่เห็นนะก็ไปเซ็นพอเซ็นเสร็จปั๊บไอลูกไอหลานเนี่ยก็มาปลอมใบมอบฉันทะว่าให้ตัวเองเป็นเจ้าบ้านแล้วเราก็พอแม่รู้เราก็แปลกใจทำไมต้องทำอย่างนั้นก็มารู้ว่าอ๋อเขาจะขายบ้านภายในไม่ถึงเดือนเนี่ยนะฮะเขาทำทุกอย่างเรียบร้อยหมดเลยเขาจะขายบ้านเราก็เลยไปฟ้องว่าเขาปลอมลายเซ็นเขาไม่ต้องการโดนดำเนินคดีเขาก็เลยยอมทำสิทธิอาศัยให้ที่ดินพอยอมทำสิทธิอาศัยเขาก็มีเงื่อนไขอนุสัญญามาว่าห้ามไม่ให้ดิฉันจะเข้าไปดูแลแม่ในบ้านนี่แม่ที่93ไม่อยู่คนเดียวดิฉันดูแลมาตั้งแต่ปี47นะฮะเขาไม่ให้เข้าไปดูแลฉันก็เอ๊ะแล้วฉันก็ไม่ได้เซ็นสัญญาอะไรด้วยนะฮะแม่ฉันไปเซ็นเพราะว่าแม่ฉันบอกว่าเขา93อยู่ไม่นานก็ตายเขาขออยู่ในบ้านหลังที่เขาปลูกอยู่กับคุณรัตดาคุณรัตดาครับคุณรัตดาครับผมขอจบภายใน1นาทีนะคุณจะถามคุณถามได้เลยครับขอคำถามสุดท้ายครับปรากฏว่าเขาเมื่อพฤษภาถามเลยถามไม่เล่าแล้วไม่เล่าแล้วคุณฟ้องกันแล้วมีทนายแล้วแล้วคุณถามได้เลยครับไม่เล่าแล้วพี่ถามเลยครับอยากรู้ว่าการที่มีสิทธิอาศัยเนี่ยเขาเข้ามาในบ้านได้เหรอคะเขาแม้แต่ในช่วงโควิดดิฉันก็ขอร้องแล้วว่าอย่าเอาคนเข้ามาขนาดนั้นเลยเอาพี่ถามเลยครับคุณรัตดาไม่พูดแล้วครับพี่ถามพี่จะถามว่าไงที่โทรมาเนี่ยถามว่าที่โทรมาจะมันเป็นเรื่องไงครับเพราะว่าพอดีไม่เข้าเนี่ยเขาไปฟ้องว่าดิฉันบุกรุกแล้วก็หมิ่นประมาทเป็นเรื่องถึงศาลกันแล้วดิฉันก็ถามก็ว่าดิฉันก็บอกให้ตำรวจคุณรัตดาคุณมีทนายความแล้วหรือยังครับคุณมีทนายแล้วยังอะครับคือตอนนี้เรื่องมันจบแล้วศาลคือทีมงานดึงสายคุณรัตดาไปก่อนนะครับทีมงานดึงสายไปก่อนครับดึงสายไปก่อนคือแกเล่าเรื่องเก่าแล้วก็นุชมาจบคดีไปแล้วไม่เล่าแล้วนะขออภัยครับขออภัยค่ะไม่งั้นมันก็กลายเป็นนั่งเล่าเรื่องเก่าแล้วก็ถึงจะถามว่าแกต้องการรู้ว่าเรื่องอะไรตอนนี้ขั้นตอนมันจบถึงขั้นกระบวนการศาลแล้วใช่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 เอาไว้หลังไมค์ก่อนนะ